S 1> <S 1> สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมพาวินมาลัยวงอยู่กับคุณแฟลกประภาภูมิเอี่ยมสมนะครับวันนี้ผมและรายการหมายเหตุประเภทไทยนะฮะจะขอกะเกาะกระแสเรื่องย้ายประเทศสักนิดหนึ่งมีเป็นซีรี เบาๆนะฮะซึ่งอีกตอนหนึ่งจะเป็นแบบว่าปกป้องกับอาจารย์อาร์มนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมอยู่กับแบบว่าคุณแฟกขอถามความคิดเห็นหน่อยครับคุณแฟกว่า,าติดตามกระแสย้ายประเทศแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับค่ะก็มองว่าเ,เรื่องกลุ่มของย้ายประเทศกันเถิดเนี่ยมันก็เป็นคนที่มองถึง เรื่องของโอกาสที่น่าจะมีมากกว่าในประเทศของตัวเองใช่ไหมคะในขณนะที่มันก็จะมีคนบางส่วนที่บอกว่าเออการออกไปนะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมันต้องดูเรื่องการแข่งขันของตัวเองว่าตัวเองมีศักยภาพที่จะไปออกไปข้างนอกได้หรือเปล่าแล้วไปข้างนอกมันก็มีหลายอย่างที่แตกต่างจากประเทศของเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งครับค่ะก็เลยเทําให้นึกถึงว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีพวกวรรณกรรมอะค่ะที่ ที่เอ่อเป็นเขาเรียกว่าไงเนี่ยเป็น migrant literature ใช่ไหมคะ<ช>ศัพท์ขอ,ของเขาอย่างนี้ยค่ะรวรรณกรรม migrant literature เนี่ยค่ะมันมันบ่งบอกอะไรยังไงบ้างแล้วก็อลักษณะของมันอย่างเนี้ยค่ะมันจะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรไหมสำหรับผู้ที่อยากจะย้ายประเทศครับ ก็จริงๆแล้วต้องต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าผมกับคุณแฟลกอาจจะจำเป็นต้องใช้ทับศัพท์นะฮะเพราะว่าไม่รู้จะแปลคำพวกนี้ ว่ายังไงเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบว่าเกิดขึ้นแบบว่าเท่าทันในสังคมเราก็หยิบเรื่องนี้มาคุยกัน m i เก t นลิ t ท r จอร์สนะครับคุณแฟลกก่อนและขออนุญาตเริ่มจับคำจำกัดความนิดหนึ่งนะฮะว่ามันเป็นชนิดของงานวรรณกรรมที่ที่เกิดขึ้นนะฮะที่แบบว่าคนศึกษากันในยุคปลายศตวตรรษที่20นะครับถามว่า ที่เกิดขึ้นยุคหลังศตรวรรษที่20เนี่ยเพราะว่าการอพย,ยพย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นในในปลายศตรวรรษที่20หรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วแบบว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีการอ,าอพย,ยพย ย้ายถิ่นฐานกันก่อนอยู่แล้วแต่ว่ามันบูมขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่20ิเพราะว่ายุคโลกาพิวัตและก็ความสะดวกสบายในการอพยพย้ายถิ่นฐานเนี่ยทำให้ไมเก้นลิทเจอร์เนี่ยนะครับได้รับความนิยมในการศึกษาแวดวงที่เราศึกษาวรรณกรรมมากขึ้นนะครับทีนี้ การย้ายถิ่นที่เขาพูดถึงเนี่ยนะครับก็มีทั้งแบบว่า,ายุโรปที่คนยุโรปที่ที่ย้ายไปตั้งถิ่นฐานในอเมริกานะครับหรือ,อประเทศที่อยู่ภายใต้าการปกครองนะฮะตกเป็นเมืองขึ้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายไปที่ ยุโรปนะฮะยกตัวอย่างเช่นแบบว่า,าวรรณกรรมที่ชื่อแบบว่า The Lonely Londoner ของคุณแซมเซลฟอนเนี่ยนะฮะหรือเป็นงานวรรณกรรมที่แบบว่าย้ายถิ่นฐานจากอินเดียไปปากีสถานที่เป็นแบบว่า Partition of India นี่ก็เป็นแบบว่างานวรรณกรรม m i g r a n t l i t e r a t u r e s ทางนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย m i g a n t ลิเทเจอร์สเนี่ยนะฮะวรรณกรรมไมแกรนเนี่ยนะฮะถือว่าส่วนมากมันจะจะเป็นงานอัตชีวประวัติครับคุณแฟลกก็คือ,อเป็นตัวผู้ย้ายถิ่นฐาน,นมาเล่าเรื่องราวเป็นแบบว่าออโตไบโอกราฟีนะฮะแล้วก็สามารถใช้เป็นเขาเรียกว่าข้อมูลอ้างอิงปฐมภูมิสำหรับแบบว่าการศึกษาทางประวัติศาสตร์และสังคมครับคร่าวๆเห็นอาจารย์ <S 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 บอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ใช้คำว่า migrant literature นะคะใช่ครับแล้วแล้วเขาใช้คำว่าอะไรแล้วทีนี้เพราะอะไรมันถึงมันถึงเปลี่ยนเนยค่ะครับครับ ขอโทษทีลืมพูดถึงขอบคุณคุณแฟลกมากๆเลยนะฮะก่อนหน้านั้นเขาใช้คำว่า literature of exile exile มันแปลว่ายังไงดีก็อีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าผู้ลี้ภัยนะครับทีนี้ทีนี้เ,เหตุผลที่เขาเปลี่ยนใช่ไหมครับคุณแฟลกซเหตุผลที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าคำว่า exile การลี้ภัยเนี่ยนะครับมันมีเซนส์มันมี sense, มนม ในยะว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยถูกบีบบังคับด้วยสถานการณ์ทางการเมืองเ,อเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบีบบังคับทำให้เขาต้องลี้ภัยไปอยู่ประเทศปลายทางนะครับทีนี้พอใช้คำว่า,า literature of exile เนี่ยมันเกิดมันเกิดความคิด คู่ควตรงข้ามลักษณะงานมันที่ออกมาส่วนใหญ่เนี่ยพอพอเราใช้คำว่า literature of exile เนี่ยมันคือการถูกบีบให้ออกไปอะครับคุณแฟรกเพราะฉะนั้นมันจะมีความแบบว่างานเขียนมันจะมีความแบบว่าโอ้ยคิดถึงประเทศบ้านเกิดจังเลยมันดีมากมันดีที่สุดแต่ว่าฉันจำเป็นจะต้องออกมาแล้วอยู่ในประเทศที่เน็บหนาวผู้คนดูถูกอะไรแบบนี้นะฮะเพราะ เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะ่ะมันจะเป็นความคิดคู่ควตรงข้ามฉันอยากฉันไม่ได้อยากไปอยู่ตรงนั้นแต่ฉันต้องอยู่ตรงนั้นอันนี้คือคู่ควตรงข้ามแรกนะฮะแล้วมันก็จะมีคู่ควตรงข้ามที่2ออีกแบบหนึ่งคือคนที่พอไปแล้วมีความรู้สึกว่าอีที่ฉันจากมาเนี่ยมันแบบว่าเลวบัตซบที่ใหม่เนี่ยมันคือประเทศแห่งความฝันประเทศของความหวังนะครับ มันดีมากฉันดีใจที่ออกมาจากประเทศโฮมคันทรีของตัวเองออกมาได้เพราะฉะนั้นอ,อันนี้มันคือวรรณกรรมเขาเรียกว่า literture a of exile มันมันมันสร้างวิธีคิดวิธีเขียนงานที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบว่า Binary Oppositions แบบนี้ครับคุณแฟลกทีนีเ้เมื่อกี้คุณแฟลกถามผมว่าแล้วแบบว่า migrant literatures มันแบบว่าพอเปลี่ยนคำแล้วมันมันมันดีขึ้นยังไงใช่ไหมครับคำว่า Migrant Literature เนี่ยความหมายมันก็คือ,เ,อเวลาเราใช้ Literature of Exile าอำนาจ Agency เนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ที่เราเราถูกบีบให้ต้องออกไปแต่เขาบอกว่า ไมเกรนลิทเจอร์สเนี่ยการที่จะอพยพย้ายถิ่นฐานหรือเปล่าเนี่ยอำนาจมันอยู่อยู่ที่ตัวตัวคนที่อพยพย้ายถิ่นฐานนะครับคุณแฟล์แล้วเวลามุมมองต่างๆที่ที่นำเสนอในในงานน่ะมันจะไม่เขาเรียกว่าคือเขาพยายามจะบอกว่าไอ้ r a n t literature สเนี่ยไม่ไม่ไบแอนะครับคุณแฟลก,ก็คือ, <S 2> <S 2> <S อคือ,อ ถ้าภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า n i t e r no ห,หมายความว่าฉันไม่ใช่คนที่นี่แต่ฉันก็ไม่ใช่คนที่นูน่น <Yeah. S 2> เหมือนกันเพราะฉะนั้นอารมณ์มันจะเป็นประมาณว่าฉันดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Migrant l i t e r a t u r s เนี่ยนะฮะว่า เ,เกิดขึ้นที่นั่นเกิดขึ้นที่นี่ฉันเป็นแบบว่าคนที่มีมุมมองที่เป็นกลางฉันเลือกมาอยู่ตรงนี้เองและฉันจะเป็นแบบว่าคนที่แบบว่า observe เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณนี้ครับคุณฟนี่อันนี้คือหมายความว่าถ้าเป็น l i t e r a t u r e of exile เนี่ยก็คือมันจะมีอารมณ์ว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้อยากออกจากที่เดิมแต่ฉันจําเป็นต้องออกมาพอออกมาแล้วเนี่ยไอ้ที่ใหม่เนี่ยมันไม่ดีแบบที่เดิม มันก็เลยมีความรู้สึกโหยหาคิดถึงใช่ไหมใช่แต่ว่าพอมาเป็น m y c r d literature มันก็ไม่ได้มีคืออันนี้ถามอาจารย์ว่าคือมันไม่ได้มีในยะะของความว่าเออฉันย้ายมาที่นี่ดีกว่าที่เก่าแล้วแล้วนี่คือคือโอกาสใหม่ของฉันคือมันไม่ได้มันไม่ได้มองโลกในแง่ดีแบบนั้นใช่ไหมคะครับก็ก็จริงๆแล้วแบบว่าตัวเองอยากขออนุญาตยกตัวอย่างประกอบ แบบนิดๆนะฮะว่าว่าว่าตัวเองอที่ที่ชอบเลยนะฮะก็คือมันจะมีกราฟิกนอร์โวนะฮะเรื่องอเมริกันบอลไชนีสนะฮะเป็นวรรณกรรมเยาวชนนะฮะแล้วก็อีอกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นชื่อ the brief w o n d r o u s life of oscar w i l e เนี่ยนะฮะตัวเอกเป็นแบบว่าคนที่อายุเนี่ยฮะวัยรุ่นนะฮะแล้วย้ายไปซึ่งเวลาที่เขาไป อยู่ในช่วงของการที่แบบว่าไมเกรตของการอพยพเนี่ยคือทั้งสองที่อย่างออสกาเวเนี่ยนะฮะประเทศจากอเมริกาใต้โดมินิกันวิพับลิกกับอเมริกาเนี่ยคือเขาไม่ชอบทั้งคู่วิจารณ์ทั้งคู่แล้วพอแบบว่าฉันไม่ใช่ทั้งฝั่งนี้ทั้งฝั่งนั้นเขาวิจารณ์ทั้งคู่เต็มที่นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องพักกันสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเราจะมาพูดเรื่องอ m <S smoke> i r a n ก Literature กันต่อสักครู่ครับผมกลับมาพบกับผมกับคุณแฟลกซ์อีกกันต่อนะฮะในหัวข้อ m มเกรน t ิท t จ r ร์นะฮะเมื่อเมื่อในเบรกหนึ่งผมพูดค้างไว้ว่าแบบว่าตัวอย่างงาน งานงานวรรณกรรมประเภทนี้ที่ที่ผมชอบนะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องออสการ์เวลขออนุญาตเรียกออสออสการ์เวลเลยกันละกันนะฮะเป็นเป็นงานของจูโนดีแอสนะครับก็ที่พูดถึงครอบครัวโดมินิกันจากโดมินิกันริพับลิกที่ที่ต้องย้ายมาอยู่อเมริกาด้วยด้วยเหตุผลทางการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องเนี้ย แสดงให้เห็นว่าครอบครัวนี้คือเขาไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นประชาชนของอเมริกาไม่ใช่ประชาชนของโดมินิกันวิพับลิกคือไม่ได้ยึดโยงอยู่กับทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทางและการที่เขาลอยตัวอยู่แบบนี้ครับทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับว่ามีมุมมองที่เป็น กลางคือเราไม่ได้ยึดอะไรไว้ที่เราเพราะฉะนั้นการวิจารณ์อเมริกาเองหรือการวิจารณ์โดมินิกันวิพับลิกเนี่ยเขาเขาเนี่ยฮะมันคือข้อดีที่เขาบอกว่าพอย้ายคำจาก literature of exile มาเป็น migrant literatures เนี่ยมันลบไอ้ภาพคู่ขั้วตรงข้ามก่อนหน้าออกไปครับคุณแฟลก m igrant literature วรรณกรรมผู้อพยพยเนี่ยคือมัน มันค่อนข้างที่จะให้มุมมองที่ไม่มีอคติกับทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทางปลายทางค่ะใช่ครับผมแล้ว,ลวออไอ้คำเนี้ยมันมันดีมันดีแล้วใช่ไหมคือคือเพราะว่ามันก็จะมีคำที่เราจะได้ยินว่าจริงๆควรจะเปลี่ยนไปเป็น migration literature คือแทนที่จะพูดถึงเรื่องของ วรรณกรรมของผู้อพยพแต่ควรจะเป็นพูดถึงวรรณกรรมของเกี่ยวกับการอพยพอะไรอย่างนี้มากกว่าครับคือจริงๆแล้วอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับคุณแฟลกก็คือตัวเองตอนที่อ่านงานพวกนี้ก็คิดว่าเอ้ยคำว่า m i g r a n t literature เนี่ยมันมันดีละมันเหมาะสมละเราแฮปปี้ละนะฮะแต่ว่า ก็ได้ไปไปไปอ่านต่อครับคุณแฟลกก็มันมีวิวัฒนาการของของคำด้วยเหมือนกันครับเพราะว่ามันจะมีนักวรรณคดีเปรียบเทียบที่เขาศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วคํานี้มันดีได้อีกนะครับมันดีได้อีกแล้วก็เขาเสนอคําว่า migration literature นะฮะคำว่า migration literature ก็คือเปลี่ยนจาก m i g r a t ที่แปลว่าผู้อพยพเป็น migration คือการอพยพนะฮะแล้วสาเหตุที่ที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเราใช้คำว่า m i g r a t n literature วรรณกรรมของผู้อพยพเนี่ยมันให้อำนาจของการเล่าเรื่องแก่ผู้ที่มีประสบการณ์ first hand ประสบการณ์ตรงในการอพยพย้ายถิ่นฐาน แค่นั้นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายถิ่นฐานเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ผู้ย้ายถิ่นฐานแค่นั้นเองมันคือ,อสังคมอย่างแบบว่าถึงแม้ว่าตัวในบริบทสังคมของปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่คนกำลังอยากย้ายไปเนี่ยถ้าเราใช้ไมเก t นลิเทเจอร์ในการตีความเนี่ยมันหมายความว่าคนที่ย้ายเนี่ย เขาจะมีมีอำนาจในการเล่าเรื่องของเขาแค่นั้นเองแต่คนที่ตัดสินใจท,ที่จะอยู่ต่อในประเทศไทยเนี่ย มันไม่ใช่ไมเกรนมันไม่ใช่ผู้อพยพถูกไหมฮะจะไปเขียนงานวรรณกรรมแต่ถามว่าคนที่ตัดสินใจจะอยู่ต่อในประเทศไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากการย้ายไหมแน่นอนว่าได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนมาใช้คำว่า migration literature นะฮะวรรณกรรมของการอพยพเนี่ยความหมายมันจะกว้างขึ้นครับคุณแฟลกก็ hmm. คือหมายความว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ผู้อพยพแต่เรา ได้รับผลกระทบจากการอพยพเราก็มีสิทธิ์ในการเล่าเรื่องด้วยเช่นกันนะฮะว่าสังคมขาดแรงงานนั่นนี่นูน่นหรือประเทศปลายทางที่เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ผู้อพยพแต่ว่าเขาเป็นประเทศปลายทางที่พอผู้อพยพมามากๆเนี่ยเขารู้สึกยังไงสังคมเขาได้รับความกระทบยังไงเพราะฉะนั้นนัก วรรณคดีเปรียบเทียบเนี่ยเขาบอกว่าใช้คำว่า migration literature สีกว่ามันจะทำให้ทีมในการพูดคุย ขยายมากขึ้นนะครับอันนี้คือคือเรื่องของตีมนะฮะแล้วก็มันจะครอบคลุมให้คนที่เล่าเรื่องเนี่ยหลายคนเข้ามาจอยคุยกันในเรื่องนี้ได้มากขึ้นแล้วข้อดีข้อที่3มเนี่ยมันก็คือประเภทของงานก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยครับคุณฟลักเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย เราใช้คำว่า m i g r a t literature เนี่ยความหมายมันคือส่วนมากมันจะออกมาเป็นอัตชีวประวัติะนะฮะแต่ว่าพอเป็น migration literature เนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเฮ้ยคนที่ย้ายต้องเป็นคนเขียนชนิดของงานมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับผมมันจะคล้ายกับพวกวรรณกรรมที่เป็นแบบ post colonial ไหมคะที่แบบมันก็มีคนโยกย้ายไปในประเทศที่ในยุโรปในอะไร รจริงๆต้องขอบคุณคุณแฟลกผมผมผมแบบว่าคำถามนี้ตอบยากมากครับว่าตกลง migration literature s กับ postcolonial literature s มันคือสิ่งเดียว กันหรือเปล่านะฮะแล้วเราจะใช้ทฤษฎีโพสโคโลเนียลในการศึกษา migration literature ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องตอบว่าทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่เขายังโต้เถียงกันอยู่ในแวดวงวิชาการไม่จบสิ้นนะฮะเพราะว่าต้องต้องบอกต้องบอกก่อนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยใช่เพราะว่าคนที่ย้าย ถิ่นฐานไปเนี่ยมันมีเหตุผลของเนี่ยฮะยุคล่าอนานิคมแล้วหลังจากนั้นเ,เกิดการย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นแต่ต้องบอกว่าการย้ายถิ่นฐานในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ผลเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าผลต่อเนื่องของของการล่าอนานิคมนะฮะเหตุผลของออของการย้ายถิ่นฐานเนี่ยนะครับมันมีทั้งเรื่องของสงคราม เรื่องของการเมืองเรื่องของเหตุผลมีมีเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้น p o s t c o l o เนียเนี่ยสามารถบางคือสามารถเป็นเป็น migration literatures ได้แต่ว่า migration literatures ทุกชิ้นเนี่ยไม่จำเป็นที่ที่จะต้องเป็นงานวรรณกรรมโพสโคล l o เนียผมตอบแบบนี้ก็นละกันทีนี้เวลาศึกษางานนะครับคุณแฟลกก็ก็มีข้อโต้แยง้งมีข้อที่แบบว่าคุยกันเยอะแยะมากมายนะฮะว่าเฮ้ยเราใช้ทฤษฎีโพสโคล l o เนียได้หรือเปล่านะฮะก็ต้องบอกว่า คือบางคนที่เขาหยิบโพสโคโลเนียลมาใช้โพสโคโลเนียลมันก็จะมีส่วนประกอบเยอะแยะมากมายเขาก็จะหยิบส่วนที่มันเกี่ยวเนื่องกันมาใช้ในการวิจารณ์วรรณกรรมม i เกรชั่นนะฮะมาเกรชั่นลิเเจอร์ครับคุณฟลัดอค่ะตัวม i เกรชั่นลิตเตเจอร์ค่ะตอนนี้มันมันมีคนที่เขียนคืออย่างที่บอกว่ามันมันก็จะครอบคลุมมากกว่า มากกว่าไอตัว my grand literature อย่างเงี<ฆ>้ยค่ะคือมันมีคนที่ยังอยู่ในประเทศต้นทางแล้วเล่าถึงเรื่องนี้อันนี้มันมีมันมีมออกมาแล้วหรือยังหรือว่ามันเป็นแค่ข้อเสนอขอ,ของของนักวิจารณ์วรรณกรรมเปรียบเทียบนะคะว่าเขาแค่ต้องการจะ include คนเข้ามาแต่ตอนนี้มันมีแล้วหรือยังมันมีตัวอย่างนะฮะผมขออนุญาตให้ให้ชื่อหนังสือที่ที่ที่ตัวเองชอบ กระลักกันนะฮะคือ,อต้องบอกว่ามันเป็นไมเกนไมเกรช i ั่นลิ e r เจอร์มันอยู่ในสโคปงานที่สองชนิดเนี่ยมันเหลื่อมล้ํากันไปมานะฮะตัวอย่างที่ที่ตัวเองพูดถึงไปแล้วก็คือเรื่องออสการ์ว e ที่ผมพูดไปนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นกราฟิกนิวโวเรื่องของอเมริกันบอลไชนีสนะฮะเป็นเป็นเรื่องของการเดินทาง คนเอเชียไปไปไป,ไปไปไปอยู่ในไปอยู่ในอเมริกานะฮะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ฟิตอินนะฮะก็คือมันไม่ใช่ประชากรของทั้งสองที่เล่มน,นี้น่าสนใจนะฮะเป็นเป็นกราฟิกนเวลอ่านแล้วก็แบบว่าสนุกนะฮะแต่ว่าเนื้อหาก็หนักเต็มที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ งานชิ้นอื่นเนี่ยผมเมื่อกี้ก็พูดยกตัวอย่างแต่ว่างานชิ้นนี้จะเป็นงานที่อสองชิ้นที่ผมบอกมาเมื่อกี้เนี้ยออสการ์ว e กับอเมริกันบอลชัยนีสเนี่ยมันจะตีพิมพ์หลังปี2000นะฮะมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างคอนเทมพอร์ต y ร่วมสมัย นิดหนึ่งแต่ว่ามันก็มีงานคลาสสิกอย่างของแซมเซล v วอนเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเดอะโรลี่ลอนดอนเนอร์เนี่ยอันนี้คือจะอยู่ในยุคหลังศตวรรษที่20นะฮะแล้วก็จะมีงานเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าตัวเองมองว่าเป็น migration literatures ด้วยนะฮะเป็นงาน Native American ที่เขาย้ายจาก Reservation ที่ที่ Native e เม r i กันอยู่เนี่ยมันอยู่ในสังคมอเมริกันมันเป็น Migration อีกแบบหนึง่งชื่อ,อชื่อเรื่อง The Absolutely True Diary of a part-time Indian ของเชอร์แมนอเล็กซี่นะครับก็วันนี้ให้คำจำกัดความแล้วก็ตัวอย่างหนังสือที่หมายเหตุประเภทไทยอยากแนะนำให้ผู้คนที่สนใจอยากย้ายประเทศลองไปหาอ่านกันดูนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะ ได้ประเด็นไปพูดคุยกันต่อลองไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็คิดเห็นเพิ่มเติมยังไงมาพูดคุยกับพวกเราสองคนได้นะฮะทิ้งคอมเมนต์ไว้นะฮะใต้ารายการหมายเหตุประเภทไทยวันนี้ผมและคุณประภาภูมินะฮะต้องขอลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ